ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเป็นเรื่องง่ายมากเพราะข้าได้จัดทำแผนที่ขึ้นมาหลังจากช่วงเวลาทั้งสองได้ผสานเข้าด้วยกันในนี้มีเครื่องหมายที่ระบุไว้ชัดเจนเจ้าสามารถดูได้ด้วยตัวเองเทพวิญญาณแห่งเต่าสวรรค์กล่าวพร้อมกับโยนตราหยกให้เฉินเซียงเป็นอันเรียบร้อยตอนนี้ข้ายังมีเรื่องที่จะต้องไปจัดการในปัจจุบันตัวเจ้ายังถือว่าอ่อนแอมากจะดีที่สุดหากว่าเจ้าไม่สร้างปัญหาเพิ่มเติมตอนนี้ตระกูลเทพอมตะเริ่มสงสัยเรื่องที่เจ้าได้ฆ่าลูกหลานของพวกมันที่ชื่อว่าหวงซวนเทพวิญญาณแห่งเต่าสวรรค์กล่าวจบจึงหายตัวไปต่อหน้าต่อตาข้ายังมีเรื่องอื่นที่ต้องการสอบถามเฉินเซียงเม้มริมฝีปากกล่าวเขาต้องการจะสอบถามในเรื่องความสัมพันธ์ของหวงซวนและนิกายวิญญาณอัคคีทางด้านชูหงชิงและหยานเซียงหินในแหวนมิติที่ได้รับรู้เรื่องที่เฉินเซียงพูดคุยกับเทพวิญญาณแห่งเต๋าสวนต่างก็ต้องอุทานด้วยความตกตะลึงเกี่ยวกับโลกใบนี้แน่นอนว่าพวกนางนึกยกย่องในตัวเฉินเซียงมากขึ้นเนื่องจากพวกนางเข้าใจเรื่องราวและสถานการณ์ต่างๆกล่าวได้ว่าเฉินเซียงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของทุกสรรพสิ่งบนผืนพิภพแห่งเซียงหยินหงชิงพวกเจ้าออกมาก่อนเฉินเซียงตะโกนเรียกพวกนางทันใดนั้นพวกนางก็ปรากฏตัวขึ้นข้าจะผสานแหวนมิติเข้ากับโลกทะเลเทพเฉินเซียงกล่าวขึ้นยิ้มหลังจากนี้ไปพวกเจ้าจะต้องไปอยู่ในโลกใบเล็กๆของข้าตอนนี้ข้าจะทดลองดูก่อนว่าจะได้ผลหรือไม่เดิมทีด้านในแหวนมิตินั้นเป็นพื้นที่มิติซึ่งเฉินเซียงเป็นผู้ชำนาญในพลังมิติอย่างยิ่งขณะนี้เขาใช้พลังมิติเคลื่อนย้ายสิ่งที่อยู่ด้านในแหวนมิติไปยังโลกทะเลเทพของเขาโลกทะเลเทพของเขากลายเป็นโลกที่แท้จริงแล้วนับตั้งแต่ครั้งที่เขาก้าวเข้าสู่ขอบเขตกายาแห่งเต๋าเพียงไม่นานเขาก็ประสบความสำเร็จในการผสานแหวนมิติเข้ากับโลกทะเลเทพหลังจากเสร็จสิ้นชูวะหงชิงและหยางเซียงหยินจึงได้เข้าไปข้างในซึ่งพวกนางไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเพียงแต่พบว่ามีบ่อน้ำเพิ่มเติมเข้ามาโดยตั้งอยู่ใกล้กับแปลงเพาะปลูกแท้จริงมันก็คือบ่อน้ำเทพพิพรังสังสรรค์ที่เฉินเซียงได้รับมาจากเทพวิญญาณแห่งเต๋าสวรรค์เมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงมองไปที่ตราประทับแหวนมิติแห่งเต๋าพลางถอนหายใจน่าเสียดายที่ตราประทับแหวนมิติแห่งเต๋ามีประโยชน์ไม่มากนักเขากำลังคิดว่าเมื่อกายเนื้อของตนเข้าสู่โลกทะเลเทพจะส่งผลให้ตัวตนเลือนหายไปจากโลกภายนอกนี่เป็นบ่อน้ำเทพพิพรังสรรค์สินะดูเหมือนน้ำของมันจะไม่ได้แตกต่างจากน้ำทั่วๆไปเพียงแต่ให้ความเย็นสดชื่นและสัมผัสที่อ่อนโยนหยางเซียงหยินกล่าวขึ้นขณะที่กำลังเอื้อมมืองามลงไปแกว่งเล่นไปมาในบ่อน้ำหงชิงเจ้ากำลังปลูกสิ่งใดลงในแปลงเพาะปลูกเฉินเซียงกล่าวถามเนื่องจากเขาเห็นว่านางกำลังหว่านบางสิ่งอย่างลงบนแปลงเพาะปลูกซึ่งมันไม่ใช่เมล็ดพันธุ์วิญญาณบนแปลงนี้เป็นเมล็ดบุปผาฟ้าครามส่วนแปลงนี้จะเป็นเมล็ดผลสมุดฟ้าครามข้าเตรียมมันไว้ตั้งแต่ครั้งที่ได้ยินชายชราพูดถึงอำนาจพลังของบ่อน้ำเทพพิพรังสังสรรค์แล้วแน่นอนว่าข้าต้องการจะทดลองมันดูชูวงชิงกล่าวยิ้มพี่สาวเซียงหยินรดน้ำได้หยางเซียงหยินยิ้มพยักหน้าแล้วจึงตักน้ำจากบ่อเทพพิพรังสังสรรค์มารดลงแปลงเพาะปลูกเพียงไม่นานเฉินเซียงได้เห็นว่ามีต้นกล้างอกเงยขึ้นมาจากพื้นเป็นจำนวนมากทั้งหมดล้วนเป็นต้นกล้าที่มาจากต้นบุปผาฟ้าครามรวดเร็วมากด้วยวิธีการนี้พวกเราจะสามารถเพาะปลูกสมุนไพรจำนวนมากได้ในไม่ช้าชูหงชิงอุทานด้วยความตกตะลึงและยินดีจากนั้นนางก็เร่งรีบวิ่งไปตักน้ำออกมาจากบ่อเทพพิพรังสังสรรค์ไปรดยังแปลงเพาะปลูกส่วนอื่นอีกแปลงเพาะปลูกมีต้นกล้าสีน้ำเงินงอกเงยขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันคือต้นผลสมุดฟ้าครามหลังจากนั้นหยางเซียงหยินและชูหงชิงได้ช่วยกันตักน้ำขึ้นมาเพื่อนำไปรดยังแปลงเพาะปลูกอีกครั้งทว่าครั้งนี้ไม่ทำให้ต้นกล้าเติบโตขึ้นจากเดิมการเจริญเติบโตของมันจะต้องใช้ระยะเวลาคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้มันเก็บเกี่ยวได้ในทันทีตราบใดที่รดน้ำมันเพียงครั้งเดียวมันก็จะเจริญเติบโตจนสมบูรณ์ได้ด้วยตัวมันเองเฉินเซียงกล่าวขึ้นระหว่างนี้พวกเจ้าปลูกสมุนไพรชนิดอื่นๆไปก่อนส่วนข้าจะไปที่เมืองชิวานิรันเพื่อมองหาสูตรยาในตอนนี้เฉินเซียงมีเงิน 5,000 ล้านหยกเขาคิดว่ามันเพียงพอที่จะซื้อสูตรเม็ดยาที่ล้ำค่าอย่างไรก็ตามเขาจะต้องแวะเวียนไปที่ป่าอสุรกายเพื่อแลกเปลี่ยนสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋ากับมุกพลังผกผันแม้ว่าเขาจะยังไม่มีความคิดที่จะปรุงยาเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋าในตอนนี้แต่การแลกเปลี่ยนด้วยมุกพลังผกผันนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่คุ้มค่า
หลังจากนั้นเขาก็กลับเข้าสู่เมืองชิวานิรันในตอนนี้เวลาผ่านมาครึ่งวันแล้วทางด้านฉู่หงชิงและหยางเซียงหยินต่างแสดงอาการตื่นเต้นอย่างที่สุดเนื่องจากแปลงเพาะปลูกที่อยู่ด้านนอกพระราชวังหยกได้ปรากฏบุปผาฟ้าครามและผลสมุดฟ้าครามที่เริ่มเติบโตขึ้นมาเฉินเซียงกลับมาถึงที่พักในอาคารชีวานิรันดร์เขาจึงกินเม็ดยาจือหยวนลงไป2เม็ดและเริ่มการบ่มเพาะพลังเพื่อทะลวงสู่ขอบเขตแกนเต๋าขอบเขตแกนเต๋าจำเป็นต้องผสานแก่นเทพทั้งหมดเข้าด้วยกันซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อขั้นกระดูกของเขาหรือไม่เนื่องจากขั้นกระดูกดวงตาและส่วนศีรษะของเขามีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเริ่มการบ่มเพาะได้ไม่นานเขาก็ตระหนักได้ว่าแก่นเทพกำลังรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นแก่นเทพจากพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่1หรือ2ต่างได้หลอมรวมกันทั้งหมดแม้ว่ามันจะได้หลอมรวมกันทั้งหมดแต่เฉินเซียงยังสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในอำนาจพลังของแก่นเทพแต่ละชนิดและแม้ว่าแก่นเทพของพื้นที่ทะเลเทพทั้ง2แห่งหลอมรวมอยู่ในรูปแบบของมุกดวงเล็กๆแต่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเป็นเพียงทะเลเทพที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นขั้นกระดูกไม่ได้หลอมรวมในมุกแกนเต๋าอย่างสมบูรณ์เป็นจิตวิญญาณเทพของขั้นกระดูกที่ปรากฏอยู่ในนั้นมุกแกนเต๋าจะสามารถปลดปล่อยพลังเทพเต๋าหยวนที่รุนแรงเข้าสู่ขั้นกระดูกได้ตามต้องการส่วนขั้นกระดูกจะสามารถแปรผันพลังจากพลังเทพเต๋าหยวนได้นี่เป็นความแข็งแกร่งแห่งขอบเขตแกนเต๋าสุดยอดจริงๆเฉินเซียงกำมือแน่นพร้อมกับไหลเวียนพลังเทพเต๋าหยวนเข้าสู่ขั้นกระดูกตำแหน่งแขนมันทำให้เกิดการสั่นไหวเบาๆจนเขารู้สึกผ่อนคลายดูเหมือนว่าอาคารชีวานิรันดร์จะไม่เหมาะกับข้าศักดิ์เท่าไรนักข้าไม่สามารถออกเรี่ยวแรงทดลองอะไรได้เฉินเซียงต้องการจะทดสอบความแข็งแกร่งแต่เขาไม่สามารถทำได้เพราะที่พักของเขาอยู่ในอาคารชีวานิรันดร์ดังนั้นเขาจึงเดินทางไปที่เฉียนจวงชีวานิรันดร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการซื้อบ้านพักซึ่งชายชราผู้รับผิดชอบการซื้อขายบ้านได้นำกระดาษปึกใหญ่ออกมาวางบนโต๊ะในทันทีเฉินเซียงมาที่นี่โดยไม่ได้จำแลงโฉมใดๆเขาคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองชีวานิรันดร์จะให้ความปลอดภัยจึงไม่กังวลว่าหนิงเฉวียนจะคิดแก้แค้นหรือไม่ทำให้เขาไม่จำเป็นต้องปลอมตัวเหมือนกับตอนที่อยู่ด้านนอกเมืองชายชราได้เห็นเฉินเซียงก็รับรู้ได้ทันทีว่าเป็นเขาเนื่องจากการชนะเดิมพันจำนวน 5,000 ล้านหยกได้กลายเป็นที่ลือเรื่องไปทั่วทำให้ผู้คนมากมายในเมืองชีวานิรันดร์รับรู้และรู้จักตัวเขาท่านต้องการซื้อที่พักในย่านใดชายชรากล่าวถามด้วยรอยยิ้มเมื่อ3เมืองของเฉียนจงมหาอำนาจทั้ง3รวมตัวกันมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนข้าคิดว่าอีกไม่นานที่นี่จะไม่ใช่จุดศูนย์กลางอีกต่อไปข้าคาดว่าจุดศูนย์กลางคงจะเป็นบริเวณที่3เมืองรวมตัวกันเฉินเซียงกล่าวเขารู้ว่าจะมีการก่อตั้งเมืองร่วมกันอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งท่านพูดถูกแต่มีคนไม่มากนักที่รู้เรื่องนี้ชายชรากล่าวลดเสียงลงเกือบเป็นกระซิบจากนั้นจึงนำแผนที่ออกมาการก่อตั้งเมืองใหญ่ยังคงเป็นความลับตอนนี้ทางเรากำลังเตรียมที่จะขายร้านค้าบ้านพักรวมถึงพื้นที่ต่างๆท่านลองพิจารณาพื้นที่ดูก่อนว่าชื่นชอบตรงตำแหน่งใดกว้างใหญ่จริงๆร้านค้าขนาดใหญ่หลายสิบแห่งยิ่งไปกว่านั้นยังมีมากกว่า10ชั้นด้านหลังเป็นตำแหน่งคฤหาสน์บนภูเขาตรงนี้ค่อนข้างดีเฉินเซียงชี้ลงบนแผนที่ตรงที่เขาระบุนั้นจะไม่ใช่ตำแหน่งศูนย์กลางอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่รอบนอกอย่างไรก็ตามมันมีพื้นที่เป็นภูเขาที่ได้ก่อสร้างเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ตรงนี้หรือมันค่อนข้างห่างไกลเดิมที่ข้าคิดว่าไม่สามารถทำการขายได้ด้วยซ้ำมันเป็นพื้นที่ติดภูเขาดังนั้นทางเราจึงสร้างเป็นคฤหาสน์แม้จะมีราคาค่อนข้างถูกแต่มันมีทำเลที่ตั้งไม่ดีนะชายชรากล่าวเฉินเซียงไม่ใส่ใจในเรื่องทำเลที่ตั้งเท่าไหร่นะแต่ชายชราคิดว่ามันจะดีกว่าหากว่าอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเมืองทว่าเฉินเซียงไม่คิดเช่นนั้นเพราะเขาต้องการอยู่ให้ห่างจากตำแหน่งที่มีผู้คนพลุกพล่านราคาเท่าไหร่เฉินเซียงกล่าวถามตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะซื้อคฤหาสน์ที่มีหน้าร้านและด้านหลังเป็นภูเขา 2,000 ล้านหยกชายชรากล่าวแพงมากท่านพอจะลดให้ข้าได้หรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นมันไม่แพงเลยนี่เป็นราคาที่ยุติธรรมแล้วท่านต้องรู้ด้วยว่าการซื้อบ้านพักจะมีสิทธิประโยชน์มากมายยกตัวอย่างเช่นท่านจะมีความปลอดภัยอย่างยิ่งไปกว่านั้นพวกเราได้จัดสรรขายพลังชนิดต่างๆนอกจากนี้ท่านจะได้รับ20ตราหยกที่ใช้เข้าสู่ด้านในได้อย่างสะดวกชายชรากล่าวหมายความว่าเมื่อข้าซื้อคฤหาสน์นี้ข้าจะมีแค่20คนที่เข้าพักได้หรือว่าไม่มีข้อจำกัดเฉินเซียงกล่าวถามเป็นเรื่องเป็นราวไม่จำกัด
แต่หากว่าท่านซื้อคฤหาสน์ที่มีทำเลอยู่ใจกลางจะได้รับ100-500ตรายกแน่นอนว่าทำเลใกล้กับจุดศูนย์กลางย่อมมีราคาแพงขึ้นชายชรากล่าวตอนนี้ข้าจะซื้อที่นี่ก่อนเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับนำแผ่นหยกมูลค่ารวม 2,000 ล้านหยกออกมานี่เป็นเงินที่เขาได้รับมาจากการชนะเดิมพันของหนิงเฉวียนทำให้เขาใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอย่างไรนะข้าจะย้ายเข้าไปได้เมื่อไหร่เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นเขาไม่สามารถทนงอมืองอเท้าอยู่ในอาคารชีวานิรันดร์ได้นานนักอีก3วันตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างชายชรายิ้มเมื่อเสร็จสิ้นทางเราจะแจ้งไปยังท่านทันทีตราบใดที่ท่านมาที่นี่จะมีคนนำพาท่านไปส่วนนี้เป็นตรายก20ชิ้นที่ใช้เข้าสู่คฤหาสน์ชายชรากล่าวพร้อมส่งมอบกล่องใบหนึ่งให้เฉินเซียงหลังจากรับมาเฉินเซียงก็ถามขึ้นว่าเฉียนจงมหาอำนาจทั้ง3จะเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาสินะข้าอยากรู้ว่ามันมากน้อยเพียงใดจะมีผู้คนกับข้างอย่างแน่นอนด้วยชื่อเสียงของเฉียนจวงมหาอำนาจทั้ง3จะทำให้ขุมกำลังใหญ่จำนวนมากหลั่งไหลมาที่นี่ที่สำคัญสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งล้ำเลิศยิ่งจะทำให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนชายชรากล่าวทางเราจะทำให้ท่านพึงพอใจโปรดจงมั่นใจเฉินเซียงพยักหน้าเมืองชีวานิรันดร์มีสถานที่ฝึกฝนการต่อสู้บ้างไหมแม้ว่าจะมีความปลอดภัยแต่อย่างไรแล้วคนเราจะต้องมีการออกแรงยืดเส้นสายกันบ้างมีหลังจากนั้นชายชราได้บอกเล่าว่าเฉียนจวงชีวานิรันดร์ชั้น5ขึ้นไปจะมีเวทีสำหรับการต่อสู้โดยเฉพาะใครก็ตามที่ต้องการต่อสู้จะสามารถไปยังที่นั่นได้เมื่อเฉินเซียงขึ้นมาถึงชั้นที่6จึงได้สอบถามไปยังหญิงสาวนางหนึ่งทำให้ได้รับรู้ว่าชั้นนี้เป็นเวทีต่อสู้ของผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตเต๋าหยวนส่วนผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตแกนเต๋าจะต้องขึ้นไปด้านบนเฉินเซียงจึงต้องถ่อไปที่ชั้น8ซึ่งเป็นเวทีการต่อสู้ของผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตแกนเต๋าระดับ 1-3 ที่นี่มีเวทีต่อสู้ของผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งด้วยแต่มันอยู่ชั้นบนเฉินเซียงกล่าวขึ้นสำหรับเรื่องนี้อย่างเซียงหยินก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนหงชิงในครั้งที่ข้าทะลวงระดับสู่ขอบเขตแกนเต๋าทำไมขั้นกระดูกของข้าถึงไม่ผสานลงในมุกแกนเต๋าเฉินเซียงถามขึ้นท่านจำสับสนแล้วแก่นเทพจะผสานกับมุกแกนเต๋าส่วนขั้นกระดูกจะผสานจิตวิญญาณแห่งเต๋าอย่างไรก็ตามจิตวิญญาณเทพภายในขั้นกระดูกจะผสานอยู่ในมุกแกนเต๋าชูหงชิงกล่าวคงเป็นเพราะตัวข้ามีหลายเรื่องให้ต้องคิดจึงทำให้ข้าจำสับสนไปเฉินเซียงหัวเราะขึ้นระหว่างนั้นเขาก็เดินไปใกล้กับเวทีต่อสู้เฉินเซียงมองสำรวจผู้คนรอบๆซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตแกนเต๋ากว่า200คนหลายคนมีระดับพลังที่สูงกว่าเขาแน่นอนว่าเฉินเซียงเพิ่งจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตแกนเต๋าระดับ1มาได้ไม่นานนักทำให้ไม่รู้ว่าตนเองมีความแข็งแกร่งอย่างไรเฉินเซียงทำความเข้าใจได้ว่าหากจะต่อสู้กันจะต้องมีการผูกพันธสัญญาเสียก่อนเพื่อห้ามไม่สร้างบาดแผลรุนแรงหรือสังหารอีกฝ่ายซึ่งมันเป็นกฎที่เข้มงวดอย่างยิ่งทำให้เป็นการต่อสู้ที่มีความปลอดภัยเขาสังเกตได้ว่าผู้คนส่วนมากที่ล้วนเป็นผู้คลั่งไคล้ในการต่อสู้อย่างแท้จริงมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มายังสถานที่แห่งนี้ขณะนี้เฉินเซียงพบว่ามีใครคนหนึ่งจ้องมองมาที่เขาอยู่เท่าที่สังเกตก็เป็นเพียงชายหนุ่มทั่วๆไปไม่มีสิ่งใดโดดเด่นการที่เฉินเซียงผู้โด่งดังปรากฏตัวขึ้นที่นี่ย่อมดึงดูดความสนใจของผู้คนหากจะมีใครจ้องมองมาที่เขาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกระหว่างนั้นเฉินเซียงได้เห็นชาย2คนที่อยู่ไม่ไกลกำลังพูดคุยเพื่อทำข้อตกลงกันอยู่การต่อสู้ในรูปแบบนี้จะต้องพูดคุยเพื่อทำข้อตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนจะลงทะเบียนการต่อสู้แล้วจึงขึ้นไปต่อสู้กันบนเวทีแน่นอนมันจะไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้เพื่อซักซ้อมกันเท่านั้นเพราะยังมีการเดิมพันกันด้วยเงินหยกใช้เงินจำนวน10ล้านหยกเดิมพันในการต่อสู้ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยจริงๆเฉินเซียงได้ยินชาย2คนกำลังตกลงกันจึงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดถึงมีคนจ้องมองมาที่เขาอยู่เรื่อยสาเหตุที่เฉินเซียงมาที่นี่ก็เพื่อจะดูว่าหลังจากการทะลวงระดับสู่ขอบเขตแกนเต๋าจะทำให้ตัวเขามีความแข็งแกร่งแค่ไหนดังนั้นเขาจึงคาดหวังให้ใครบางคนเข้ามาท้าทายไม่นานชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกล่าวถามเบาๆว่าท่านคือเฉินเซียงสินะเขาพยักหน้าใช่แล้วพอจะมีคำแนะนำให้ข้าบ้างไหมชายหนุ่มผู้นั้นดูเป็นมิตรอย่างยิ่งเขายิ้มพร้อมถามขึ้นว่าตอนนี้ท่านอยู่ในขอบเขตแกนเต๋าระดับใดเฉินเซียงตอบตามตรงว่าระดับที่1ข้าเพิ่งจะทะลวงระดับมาได้ไม่นานดังนั้นข้าจึงต้องการทดสอบพลังช่างน่าเสียดายจริงๆข้าอยู่ในขอบเขตแกนเต๋าระดับ2ชายหนุ่มกล่าวพลางถอนหายใจมีสิ่งใดที่น่าผิดหวังอย่างนั้นหรือ
ท่านมีพลังสูงกว่าเพียงหนึ่งระดับเท่านั้นพวกเราสามารถต่อสู้กันได้ข้าคิดว่ามันไม่มีความแตกต่างอย่างไรนักเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ถูกต้องคงเป็นเพราะท่านมุ่งมั่นอยู่กับวิธีปรุงยาจึงทำให้ท่านไม่รู้ถึงแง่มุมของการบ่มเพาะพลังสำหรับขอบเขตแกนเต่าที่แตกต่างกันเพียงหนึ่งระดับจะนับว่ามีความแตกต่างกันมากชายหนุ่มกล่าวขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก่อนหน้านี้ข้าเคยท้าทายผู้ที่มีระดับพลังสูงกว่าและข้าสามารถเอาชนะมาได้เฉินเซียงมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนนักซึ่งชูวงชิงและหยางเซียงหยินก็ไม่เคยพูดกับเขาในแง่มุมนี้เป็นเพราะท่านเข้าสู่ขอบเขตแกนเต่ามาไม่นานจึงยังไม่รับรู้แต่หากว่าท่านทะลวงระดับที่สองท่านจะเข้าใจชายหนุ่มกล่าวขึ้นขอบเขตแกนเต่ามีความพิเศษท่านจะสามารถใช้กฎพลังแห่งพิภพสวรรค์ที่มองไม่เห็นตัวท่านเพิ่งจะทะลวงระดับทำให้ยังไม่สามารถสื่อสัมผัสถึงมันได้หากว่าท่านบ่มเพาะพลังอีกครั้งคิดว่าไม่กี่เดือนท่านจะทำความเข้าใจกับแง่มุมนี้ได้ด้วยตัวเองเฉินเซียงเคยได้ยินฉุงชิงกลิ่งกล่าวว่าตราประทับแห่งเต่าที่ผสานกันจะสามารถใช้งานได้รุนแรงยิ่งขึ้นแต่เขาก็ยังไม่เคยทดลองมาก่อนเลยด้วยซ้ำจนกระทั่งตอนนี้เขาสามารถบ่มเพาะพลังจนทะลวงระดับผ่านขอบเขตกายาแห่งเต่าและขอบเขตเต่าหยวนมาแล้วข้าเจียงเซียนพี่ชายเฉินเป็นผู้เก่งกาจในวิธีแห่งการปรุงยาท่านควรเร่งการบ่มเพาะพลังให้เทียบเท่าข้าถึงเวลานั้นพวกเราจะสามารถประลองการต่อสู้กันได้เจียงเซียนกล่าวพร้อมประสานฝ่ามือยื่นไปยังด้านหน้าเตรียมจะเดินจากไปช้าก่อนทำไมพวกเราถึงไม่ประลองกันตอนนี้เลยหรือว่าท่านกังวลว่าจะพลั้งมือสังหารข้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับเร่งรีบคว้าแขนของเจียงเซียนรั้งไว้ข้ากังวลถึงเรื่องนั้นจริงๆท่านไม่เข้าใจเพราะท่านยังไม่ประจักษ์ในความแข็งแกร่งของขอบเขตแกนเต๋าเจียงเซียนกล่าวมาลองดูก่อนข้าไม่ตายง่ายๆหรอกหน้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังมีเพียงวิธีนี้ที่จะทำให้ข้าได้เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของขอบเขตแกนเต๋าตกลงเช่นนั้นพวกเราไปลงทะเบียนด้วยกันเจียงเซียนเห็นว่าเฉินเซียงยืนยันหนักแน่นจึงยินยอมทำตามความต้องการของเฉินเซียงโดยที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้เฉินเซียงและเจียงเซียนมาที่โต๊ะของชายชราหลังจากนั้นทั้งสองคนได้ตรวจสอบระดับพลังเจียงเซียนอยู่ในขอบเขตแกนเต่าระดับ2เมื่อวางมือลงบนดวงกมลจึงปรากฏจุดแสง 2.2 สว่างจ้าส่วนเฉินเซียงที่อยู่ในขอบเขตแกนเต่าระดับ1จึงมีจุดแสงปรากฏเพียงจุดเดียวเท่านั้นที่สำคัญมันเป็นจุดแสงที่ค่อนข้างมืดสลัวเจ้าเพิ่งเข้าสู่ขอบเขตแกนเต่าระดับ1เจ้าแน่ใจนะว่าต้องการประลองกับเขาชายชราถามขึ้นทันทีพี่ชายเฉินทะลวงระดับมาได้ไม่นานนักเขาจึงต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของตนเองแต่เมืองนี้มีกฎที่เข้มงวดทำให้เขาต้องมาที่นี่ผู้อาวุโสอย่าได้กังวลเจียงเซียนกล่าวยิ้มยิ้มอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ